ณขณะนี้พรรคเพื่อไทยสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้โดยถือว่ามี212เสียงเลยก็คือ141เสียงของพรรคเพื่อไทยบวกกับ71เสียงของพรรคภูมิใจไทยแก้สีด้านน่ะไล่หนูตีงูเห่ามันเป็นภาพของการรณรงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับนั่นคือคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่สิจัดเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับใครนะครับเราเป็นคู่แข่งกันจริงเทคนิคการหาเสียงวิธีการหาเสียงต่างฝ่ายต่างมีอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเราไม่เคยคิดว่าเป็นศัตรูกันนะครับการตัดสินใจทุกๆครั้งเนี่ยมันมีราคาที่มันต้องจ่ายแล้วก็ครั้งนี้อ่ะเราก็เห็นว่าเพื่อไทยต้องจ่ายค่อนข้างหนักในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกับทางประชาชนลาก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมตัวเลข212ที่คุณหมอชนน่านคุณอนุทินบอกเมื่อครู่ถ้ามองกันตามตรงมันเป็นการเพิ่มอำนาจในการต่อรองจาก141ของเพื่อไทยและต้องสู้กับ188บวก249สมาชิกวุฒิสภากับขั้วเดิมนี่นะครับคำถามคืออำนาจต่อรองวันนี้เพื่อไทยมีมากขึ้นจริงไหมมันจะมากขึ้นถึงขนาดที่เดินหน้าไปสู่การโหวตนายกแล้วแคนดิเดตนายกจะเป็นพรรคเพื่อไทยจริงๆหรือเปล่าด้วยคำถามเกิดขึ้นมากมายนับจากนี้นะครับเวลาผ่านพ้นไป24ชั่วโมงพรรคใดพรรคหนึ่งพรรคใดจะแต่งตัวเข้ามาแบบเต็มพรรคที่พรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนั่นหมายถึงว่าเกินกว่า251แน่ๆแต่ยังไม่ปรากฏชื่อพรรคเพิ่มเติมนอกจากภูมิใจไทยทีนี้มากไปกว่านั้นเมื่อได้251 260กว่าๆแบบนี้มันยังต้องการเสียงอีกเป็นร้อยนะครับแล้วคำถามคือจะต้องเติมพรรคใดหรือถ้าพรรคใดไม่ชวนมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือไม่และทั้งหมดคือราคาที่พรรคเพื่อไทยต้องจ่ายจริงไหมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปและอนาคตอันใกล้ด้วยวันนี้ชวนอาจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประเมินอนาคตพรรคเพื่อไทยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์การตัดสินใจครั้งนี้ราคาจ่ายสูงขนาดไหนอาจารย์ฮะคือมันลดลงนะจากวันที่อยู่312ครับนะฮะอันนี้หมายถึงตัวเลขนะเพราะว่าตอนที่ประกาศถอนตัวนั้นจริงๆเหลืออยู่ตั้ง141ถูกไหมครับแต่คนดูเนี่ยมันเหลือศูนย์แล้วนะหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกตอนนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยพยายามทำก็คือทำให้คนเห็นว่าตัวเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการที่จะเป็นรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งรัฐบาลครับแล้วมันเป็นจริงไหมอาจารย์ก็นี่เพิ่มขึ้นแล้วไงเป็นตั้งร้อยเท่าไหร่แล้ว212แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอ้จุดที่ต้องการเนี่ยเขาบอกมีแน่ๆถึง260กว่าแต่ว่าถ้าพูดถึง375เนี่ยมันยังไกลอยู่ครับนะครับเพราะนั้นผมดูแล้วพูดตรงๆนะถ้าเป็นมวยไม่มีใครกล้าเล่นแล้วว่าได้เป็นโอ้โหอาจารย์หมายถึงถ้าเป็นโทษนะคือเป็นมวยอย่างเงี้ยแหละอาจารย์เพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยยังไม่เห็นหนทางจะเอาคะแนนจากไหนนอกจากได้จากเพื่อได้จากรวมไทยไม่ใช่ฮะนอกจากได้จากการเสียคำพูดอ๋อนั่นประเด็นหนึ่งโอเคส่วนจะไปพึ่งเสียงที่คาดว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแบบสวนะก็ขอให้สังเกตอะไรให้ดีๆนะว่าสวเนี่ยเขามีเป้าหมายของเขาไหมมีไหมอาจารย์เอาเป้าหมายของสวหลายๆท่านที่เห็นคืออะไรเป้าหมายของสวก็คือต้องการให้ตำแหน่งนายกอยู่ที่อำนาจเดิมอำนาจที่มีส่วนในการสร้างเขามาน่ะอาจารย์ฟันธงเลยว่าต้องการเป็นขั้วหน้าเดิมเอาตะโกนเลยนะให้ชัดเลยว่าใครจะปฏิเสธก็ปฏิเสธแต่จากบทบาทที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับรวมทั้งสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือเรามีสองลุงลุงหนึ่งชัดเจนนะพอละครับยกเลิกอะไรต่างๆตรงนี้แต่อีกลุงหนึ่งไม่เคยพูดคำนี้นะเป้าหมายในชีวิตของท่านเนี่ยแม้มันจะอายุมากเนี่ยแต่เป้าหมายอยากเป็นนายกสักครั้งในชีวิตมีไหมนี่เราพูดกันแบบไทยๆอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์ประเมินเป้าหมายของกลุ่มสว
ที่เห็นท่าทีเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์บอกว่าสวต้องการให้ว่าที่นายกอยู่ในขั้วเดิมอยู่ในขั้วเดิมทีนี้ขั้วเดิมเนี่ยแคนดิเดตมันมีสัก 2-3 คนผมตัดคุณจุรินทร์ไปก่อนด้วยความเคารพเหลือคุณอนุทินซึ่งเป็นลำดับ3และพลเอกประวิตรขั้วเดิมเนี่ยที่อาจารย์หมายถึงเนี่ยสวอยากให้ใครถ้างั้นผมพูดให้ชัดเลยนะให้อยากอยู่ในอำนาจเดิมผมไม่ได้บอกขั้วเดิมอยู่อำนาจใครที่เป็นเจ้าของอำนาจเดิมนะนี่เพราะนั้นเจ้าของอำนาจเดิมก็มีอยู่สองคนเองครับก็คือท่านลุงตู่กับท่านลุงป้อมอ๋ออาจารย์ใช้คำนี้ดังนั้นผมแปลความหมายอาจารย์สุขุมหมายถึงว่าคนนั้นไปอาศัยอำนาจเขาหรอกตัดคุณอนุทินออกไปตัดเลยอาจารย์มันจะชัดขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็ทำได้ผลมาเนี่ยถ้าแบบนี้นะอาจารย์เรามองไปชวนท่านผู้ชมคุยไปด้วยเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ประเมินว่าสวต้องการอำนาจเดิมเจ้าของอำนาจเดิมนะนาทีนี้พรรคเพื่อไทยรู้เป้าหมายของสวไหมอาจารย์อะไรนะนาทีนี้พรรคเพื่อไทยรู้เป้าหมายของสวไหมครับนั่นถึงมีคำว่าดีไงถึงมีคำว่าดีขึ้นมาไงถึงมีคำว่าดีลขึ้นมาครับดีกว่าใครอาจารย์ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาพูดว่าการกลับมาของท่านนายกอดีตนายกเนี่ยเป็นดีลที่จะยอมเป็นฐานให้กับอำนาจเดิมครับครับอาจารย์ผมชวนอาจารย์ประเมินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมกลับมาที่พรรคเพื่อไทยก่อนอาจารย์ขีดเส้นวันนี้ถ้าเกิดเห็นตามที่คุณภูมิธรรมพูดคุณหมอชนน่านแถลงข่าวเมื่อวานคุณอนุทินเนี่ยนะตัวเลขมันเกินกว่า251ไปแล้วในสภาล่างครับคือสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์ถ้าชวนอีกสัก 3-4 พรรคแล้วโหวตส่งแคนดิเดตคุณเศรษฐาเป็นผู้สมควรในรอบเป็นนายกในหลังจากวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้วันที่16เนี่ยนะผ่านไหมรอบนี้ผ่านไหมอาจารย์ฟันธงผ่านไหมไม่ผ่านโอ้โหก็ถ้าเป้าหมายก็อยู่ที่บิ๊กป้อมมันจะผ่านได้ไงอ่ะโอ้โหอาจารย์ณวันนี้เงื่อนไขที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ร่วมกับพรรค2รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วแล้วถ้ารวมอ่ะถ้ารวมก็ต้องมีอีกว่ายกให้กับทางนู้นไหมแม้สัดส่วนมันจะลดลงมาก็ตามทีครับโอ้โหอาจารย์งั้นผมพักคู่เดียวก่อนแป๊บเดียวร้อนมาตั้งแต่เบรกแรกท่านผู้ชมผมพักกับอาจารย์สุขุมครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาว่ากันเต็มๆนะครับคำถามคือว่าคีย์เวิร์ดเมื่อวานที่คุณภูมิธรรมตอบคำถามผู้สื่อข่าวมี2เรื่องนะเรื่องแรกคุณภูมิธรรมบอกว่าณวันนี้เรียกร้องให้ทุกพักกลุ่มการเมืองโหวตนายกโดยไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์จัดตั้งรัฐบาลสิ่งที่คุณหมอชนน่านพูดอีกประโยคนึงบอกว่าไม่ได้เรียกร้องไม่ได้มีพักสองลุงว่าเถอะแต่ถ้าจะโหวตให้ก็ยินดีจะมีไหมคุยกับคุณธนากรวังบนคงชนะช่วงหน้าครับ